เสียหุยยันไม่เกินต้นปีหน้าเจ้าแหลมศรีสะเกษจะได้ชิงเสียหุยยืนยันไม่เกินต้นปีหน้าเจ้าแหลมนักชกในค่ายนครหลวงโปรโมชั่นจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานนครหลวงบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเปิดเผยว่าสำหรับการอุ่นหมัดของอดีตแชมป์โลกสภามวยโลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์2สมัยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นที่ชนะคะแนนอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF อำนาจรื่นเริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นหลายคนอาจมองว่าเจ้าแหลมฟอร์มตกไปแต่สำหรับตนเองพอใจกับฟอร์มการชกในไฟนี้เพราะอำนาจเตรียมตัวมาดีมากและที่สำคัญอำนาจปล่อยน้ำหนักตัวมามากกว่าเจ้าแหลมศรีสะเกษเยอะด้วยบนเวทีนั้นไม่ต่ำกว่า135ถึง140ปอนด์ทำให้ต่อยไม่ยุบผู้จัดการอดีตแชมป์โลกชาวไทยกล่าวต่อว่านอกจากนั้นเจ้าแหลมศรีสะเกษยังโดนหัวชนแตกตั้งแต่ยังยกที่3ทำให้ชกลำบากแต่ตนพอใจที่แม้จะเรื้อเวทีไปนานแต่เจ้าแหลมก็แรงยังไม่ตกยังเร่งขึ้นได้ตลอดตั้งแต่ยกที่7 8 9 10สามารถต่อยเกมยาวได้ส่วนไฟต่อไปตอนนี้กำลังรอประสานการขึ้นชิงแชมป์โลก WBC อยู่เพราะเจ้าแหลมเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1และได้รับการอนุมัติจาก WBC ให้รอชิงแชมป์โลกไฟบังคับเลยแต่ต้องรอให้ฮวนฟานซิสโกเอตาดาแชมป์โลก WBC จากเม็กซิโกครูปรับเก่าผัดกันแพ้ชนะมาป้องกัน1ครั้งก่อนซึ่งต้องพิจารณาว่าถ้าระยะเวลาไม่เกิน 4-5 เดือนแล้วจะได้ขึ้นทวงแชมป์โลกก็จะให้เจ้าแหลมซ้อมรอชิงแชมป์โลกเลยและถ้านานไปกว่านั้นก็จะจัดให้เจ้าแหลมขึ้นชกอุ่นหมัดอีก1ไฟก่อนนั่นเองข่าวที่2คาร์ลอสควาราดอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันเผยนายหัวของเขาอากิฮิโกะฮอนด้าบอกกับเขาว่าไม่ต้องการให้โรมันกอนซาเลสซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA ชาวนิการากัวขึ้นชกล้มแชมป์กับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC คนปัจจุบันชาวเม็กซิกันในตอนนี้พร้อมแย้มว่าตนนั้นน่าที่จะได้เป็นคู่ชิงของเอสตาดาในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่อนข้างแน่ขอให้รอความชัดเจนอีกสักเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นตนเองจึงมั่นใจเกิน 50% ว่าตนจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกพร้อมแก้มือกับเอสตาดาในวันที่17ตุลาคมนี้นั่นเองข่าวที่3ลีโอซันตาคูดเผยแผนเด็ดซ้อมกับมวยรุ่น147ปอนด์เพื่อรับมือพลังหมัดของเจอวอนต้าเดวิดแม้จะได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจสำหรับลีโอซันตาคูดที่มีกำหนดการดวลหมัดกับเจอวอนต้าเดวิดในรายการ PPV ของโชว์ไทม์ในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศไทยเพราะงานนี้ซันตาคูดทราบดีว่าพลังหมัดของเดวิดนั้นอันตรายแค่ไหนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ผมกลับไปซ้อมต่อแล้วซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยไม่ต้องห่วงหรอกผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อชนะไฟนี้ให้ได้เริ่มจากการลงนวมกับพวกนักมวยในรุ่น147ปอนด์ก่อนซันตาคูดให้สัมภาษณ์กับสื่อ